เราจะลุกขึ้นยืนนะครับแล้วเราจะอ่านพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่16ถึงข้อที่17นะครับพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ1 6ถึง17นะครับพร้อมไหมครับอ่านด้วยกันนะครับอย่าให้ใครเป็นคนที่ประพฤติผิดทางเพศหรือเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าเหมือนอย่างเอซาวผู้ขายสิทธิบุตรของบุตรหัวปีเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมือเดียว เพราะพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรน,นั้นเป็นมรดกเขาก็ถูกปฏิเสธและไม่พบหนทางแก้ไขแม้ว่าเขาได้สแสวงหาพรน,นั้นจนน้ำตาไหลข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานสลับในเช้าวันนี้ที่พระวจนะของพระองค์จะมาถึงชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าขอให้พระคำทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนเรา การเตือนสติเราและการเสริมสร้างเราทั้งหลายเพื่อเราจะพักพร้อมและจำเริญขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์และสามารถที่จะเผชิญกับการทดลองเผชิญกับความยากลาบากในชีวิตได้อย่างดีขอพระเจ้าทรงโน้มนําใจเราทั้งหลายให้ยอมรับพระคะริสต์ว่าเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและน้อมรับพระวจนะของพระองค์ว่าเป็นถ้อยคําแห่งพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราอธิษฐานสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราจะไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง แต่เร,เ,เราจะเป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเช้านี้อยากจะได้เทศนาในหัวข้อนะครับหัวข้อว่าการตัดสินใจที่สร้างความสำเร็จให้ชีวิตนะครับการตัดสินใจที่สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตพี่น้องกี่คนครับที่เชื่อว่า และเห็นด้วยนะครับว่าชีวิตเนี่ยคือการตัดสินใจกี่คนเห็นด้วยครับร <ด layer> เห็นด้วยไหมครับยกม,มือขึ้นหน่อยครับเห็นด้วยไหมครับ,รบ <sm art> ชีวิตคือการตัดสินใจนี่คือความจริงที่เราที่เราเห็นอยู่ในทุกๆวันที่เราต้องตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนตอนเช้าเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราแต่งตัวยังไงใช่ไหมครับจะใส่ชุดสียังไงให้ดูดีวันนี้มาโบสถ์จะแต่งชุดไหนดีนะคนจะจําไม่ได้ว่าใส่ซ้ำวอาทิตย์ที่แล้ว <laughs> จะใส่ชุดอะไรดี ตื่นแต่เช้าเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะทานอะไรเราจะกินอะไรเราจะเดินทางออกจากบ้านตอนไหนเรื่องครอบครัวเราก็ต้องตัดสินใจเราจะแต่งงานกับใครเราจะคบคนนั้นดีไหมคนนี้มาจีบเร,เราจะตอบสนองดีไหมหรือจะปฏิเสธดีรักไม่รักนั่งถอนใบไม้อยู่ถอนดอกไม้ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาเวลาเด็กเรียนจบ จะเข้ามาหาวิทยาลัยก็ต้องตัดสินใจเลือกจะเอาคณะนี้ดีไหมเราสอบได้หลายคณะใช่ไหมเราจะเอาที่ไหนดีก็ต้องตัดสินใจบางทีเราเจออุปสรรคในเรื่องการเงินเรามีเงินจํากัดเราก็ต้องตัดสินว่าเราจะใช้เงินที่มีอยู่จํากัดนี้ในเรื่องอะไรดีถูกไหมครับเราเรียนจบมาเราก็ต้องตัดสินใจที่เราจะหางานทํา เลือกทำงานนั้นทำงานนี้จะปฏิเสธงานนั้นดีจะยอมรับงานนี้ก็ต้องตัดสินใจชีวิตเราคือการตัดสินใจจริงๆและในที่นี้คนแทบทุกคนส่วนมากเมื่อเดินทางมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราก็ตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตในนี้มีใครไหมครับที่ต้อนรับพระเยซูด้วยการถูกบังคับบังคับข่มขืนใจ ข่มเหงจิตใจจนเราต้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วมานมัสศก,การทุกอาทิตย์ผมเชื่อว่าไม่มีผมเองก็ไม่มีผมเองก็ไม่ได้ถูกใครบังคับให้ต้อนรับพระเยซูแต่เราตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตสิ่งที่พระเยซูทรงทําพระพิญญาทรงทำคือเร้าใจเราดนใจเรานําให้ใครบางคนมาเป็นพยานให้เราฟังมาเล่าให้เราฟังเรื่องราวพระเจ้า เราได้รับใบปลิวมาเราได้อ่านเอกสารนี้เราเห็นคำพยานนั้นแต่หน้าที่ที่เราต้องทำคือการตัดสินใจประการนั้นสุดท้ายในการต้อนรับพระเยซูคือการตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์นั้นชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่ดำรงอยู่จนถึงวันสุดท้ายด้วยการตัดสินใจและสิ่งที่ยากที่สุดของของชีวิตก็คือการตัดสินใจนี่เองพี่น้องว่าจริงไหมครับ เป็นสิ่งที่ยากลำบากมากสำหรับใครหลายๆคนทีเดียวหลายคนมีบุค,คลิกที่เป็นคนไม่กล้าตัดสินใจชีวิตเขาก็จะเหมือนกับอึมครึมตลอดเวลาใช่ไหมจะไปดีไหมไปดีจะซื้อดีไม่ซื้อดีเดินซื้อมาแก็เดินอยู่วนอยู่ในห้างอยู่หลายรอบวนไปวนมาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีก็ลำบากมากในการตัดสินใจมี คนหนึ่งชื่อว่าเดวิดรัสเซลนะเขากล่าวว่าสิ่งที่ยากที่สุดของชีวิตที่เราต้องเรียนรู้คือการเลือกว่าเราจะเดินข้ามสะพานไหนและจะเผาสะพานไหนทิ้งนี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดในการดําเนินชีวิตเพราะชีวิตมนุษย์คือทางแยกเสมอเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะเจอทางแยกของชีวิตว่าเราจะเดินซ้ายหรือเดินขวาเราบอกเราจะไปทางขวาสักพักเราก็จะเจอทางแยกอ,กอกีกชีวิต จึเป็นการดําเนินไปท่ามกลางทางแยกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่ยากมากของการใช้ชีวิตคือเราจะเลือกทางไหนดีละ่ะเราถึงจะสามารถไปสู่ความปลอดภัยไปสู่ความสําเร็จคนทําธุรกิจก็จะเจอความยากลําลบากเมืม่อต้องเจอทางแยกของการตัดสินใจบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆประจําประจําวันว่าจะซื้อของนี้หรือจะรอพรุ่งนี้แล้วค่อยซื้อรอให้ราคาถูกกว่าเราค่อยซื้อ หรือบางครั้งเจอในเหตุการณ์ที่ยากลาบากมากว่าจะกอบกู้สถานการณ์บริษัทยังไงให้อยู่รอดตัดสินใจครั้งนี้หมายถึงเจ๊งกับรุ่งก็เป็นไปได้เราเลือกรับคนงานเข้ามาในบริษัทเราก็ต้องตัดสินใจท่ามกลางข้อมูลที่มีอยู่อย่างจํากัดเราไม่มีทางรู้อนาคตของคนคนนี้ที่เราจะรับเข้ามาดังนั้นสิ่งที่ยากลาบากที่สุดของมนุษย์ก็คือการตัดสินใจนี่เอง ดังน,นั้นพระวจนะพระเจ้าจึงพยายามจะสอนเราในตลอดทั้งเล่มพระคัมภีร์ว่าชีวิตที่มีพระเจ้าชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าเราจึงต้องระมัดระวังการตัดสินใจให้ดีเพราะการก้าวเดินแต่ละครั้งนั้นต่างมีต้นทุนของมันเสมอการตัดสินใจแต่ละเรื่องของเรารว้แล้วแต่มีต้นทุนของชีวิตที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆและจ่ายไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดคือต้นทุนของเวลาบางทีเราเสียเวลากับเรื่องเือนเพราะเราตัดสินใจผิด หรือไม่ตัดสินใจเราจึงเสียเวลาก่าชิตไปเรื่อยๆบางคนเสียเงินบางคนเสียความรู้สึกบางคนเสียเพื่อนบางคนเสียโอกาสที่เข้ามาเพราะไม่ตัดสินใจช่วยโอกาสนี้ไว้หรือบางคนรีบร้อนเกินไปจนตัดสินใจผิดพลาดก็ต้องเสียอีกเหมือนกันฉะนั้นทุกการตัดสินใจจึงมีต้นทุนบางอย่างที่เราต้องจ่ายอยู่จะดีหรือไม่ที่เราจะสามารถมี แนวทางการตัดสินใจที่จะช่วยเราให้ปลอดภัยในการเดินเวินชีวิตอย่างน้อยที่สุดเราผิดพลาดน้อยลงมาจากเมื่อวานนี้สักนนิดหนึ่งจะดีหรือไม่ที่พระ,ะพระเจ้าในเช้านี้จะช่วยให้พี่น้องวันพรุ่งนี้พี่น้องจะสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชีวิตได้อย่างดีที่สุดแน่นอนพี่น้องไม่มีใครรู้ว่าอะไรดีที่สุดเพราะเราต่างเป็นมนุษย์ไม่มีใครรู้คนนี้บอกดี ราอาจจะบอกว่าไม่ดีก็ได้ทุกคนต่างไม่มีใครรู้เพราะเราต่างจํากัดในความเป็นมนุษย์ของเราแต่พี่น้องให้รักยิ่งอย่างน้อยที่สุดพระคัมภระเจ้าก็จะบอกเราในวันนี้แล้วว่ามีคําแนะนําหรือมีแนวทางที่สามารถช่วยเราได้เพื่อป้องกันเราและทําให้เราเดินไปข้างหน้าได้สู่ความสําเร็จในชีวิตเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับในฮีบรู12เนี่ยเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งในพระคัมภีร์ ที่พี่น้องอาจจะได้เคยอ่านในเหตุการณ์เข้าในปฐมกาลตั้งแต่บทที่25มันต้นมาคือเอสาวเอสาวคือลูกของอิสอักมีพี่น้องฝาแฝดที่คลอดตาขนมาที่ชื่อว่ายาโคบในช่วงแรกที่เอสาวยาโคบเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาสองคนนี้ก็แตกต่างกันไปเรื่อยๆมีความแตกต่างกันทั้งในบุค,คลิกทั้งในหน้าตาเอสาวเป็นคนมีหนวดเครามีขนเต็มตัว ยาโคบเป็นคนหน้าตาจิ้มลิม้มเกลี้ยงกลาเอซาวชอบเป็นพลานล่าเนื้อ,อยาโคบชอบเท่ากับข้าวอยู่กับบ้านไปกันคนละทางฝาแฝดสองคนนี้พระกบีได้เล่าถึงเรื่องราวว่ามีว่าทั้งสองนี้ก็เติตบโตบขึ้นมาภายใต้าการดูแลของบิดาชื่อว่าอิสอักแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งเอซาวเดินทางกลับมาจากล่าเนื้อหิวโหยเหน็ดเหนื่อย แล้วก็ไปเห็นยาโคบกำลังทำอาหารเข้าครัวเป็นเชฟชั้นดีกำลังทำอาหารหอมน่ากินเลยกินหอมตลบอบอวนไปถึงจมกูกของเอสาวเอสาวรู้สึกว่าทนไม่ไหวหิวมากหิวโซมากก็เลยลั่นวาจาบอกกับยาโคบบอกว่าขอของนั้นให้กินหน่อยขอกินหน่อยของในหม้อนเน่ยมันหิวมากแล้วตาลายแล้วตาลายไปหมดแล้วเหนื่อยมาจากการไปทำงาน และยาโคบผู้น้องที่เป็นบุคคลที่โตมากับความเจ้าเล่โตมาก,กับการเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยก็ใช้จังหวะเวลานั้นขอสิทธิบุตรหัวปีซึ่งเอซาวเป็นบุตรหัวปีคือเป็นผู้เป็นผู้พี่เป็นพี่คนโตในบ้านเนี่ยยาโคบขอสิทธินี้จากเอซาวเพื่อแลกกับของกินที่จะยกให้เอซาวและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นว่าเอซาวก็รู้สึกว่าหน้าแดงแล้วหน้ามึด หน้าแดงกลายเป็นหน้ามืดแล้วไม่สนใจแรงสิ่งจะเอาอะไรก็เอาไปเลยขอของกินสักมือเพื่อให้หายหิวก็แล้วกันและเอสาวก็ได้ยกสิทธิบุตรหัวปีอันมีคุณค่าให้กับยาโคบเพื่อแลกกับขนมเพื่อแลกกับของกินที่ยาโคบทําไว้อย่างน่า,อ,าอร่อยในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผลท,ผลที่ผลที่ตามมาคือเอสาวก็ได้สูญเสียพระพรอ,อันยิ่งใหญ่ที่เขาควรจะได้รับในชื่อของเขา พอเหตุการณ์ในครั้งนั้นครั้งเดียวเราจึงเห็นบทเรียนที่เป็นข้อคิดเรียนรู้ถึงการตัดสินใจในชีวิตของเราอยู่3ประการเป็นคําแนะนําอยู่3ประการที่เกิดจากเหตุการณ์ของเอซาวและยาโคบคําแนะนํา3ประการเพื่อการตัดสินใจที่จะสามารถสร้างความสําเร็จให้ชีวิตของเราได้โดยเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเอซาวและผมเชื่อและหวังว่าอย่างยิ่งพี่น้องในห้องประชุมนี้นะครับเมื่อท่านได้เห็น เหตุการณ์ได้เห็นตัวอย่างของ a s สาวท่านจะสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องและนําท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงสิ่งที่หนึ่งที่เป็นข้อคิดนะครับคือการตัดสินใจที่ดีเนี่ยไม่ควรกระทําในขณะที่อารมณ์แปรปรวนการตัดสินใจที่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆเรื่องเรื่องสำคัญเนี่ยไม่ควรกระทําขณะที่มีอารมณ์แปรปรวน ปรถมการบทที่25บข้อ29บอกว่าวันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้มมาหารอยู่เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดเอซาวกำลังหิวจัดเลยกำลังหิวจัดนี่คือช่วงเวลาที่เอซาวไม่ควรจะมาตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนั่นคือเรื่องการจะยกสิทธิบุตรผัวปีให้กับยาโคบมันเหมือนเป็นการยกมรดกทั้งหมดที่มีในชีวิตให้กับยาโคบเพื่อแลกกับอาหารเพียงมื้อเดียว แต่เพราะความหิวจัดของเอซาววนั้นเขาจึงทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือในการทำลายชีวิตของมนุษย์มานับต่อนับแล้วี่อนคงจะเห็นในข่าวที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาว่าอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยอารมณ์ที่แปลปรวนแล้วก็เกิดความชั่ววูบเนี่ยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทำลายคนมานับต่อนับ พ่อแม่บางคนลงโทษลูกอย่างรุนแรงเพราะอารมณ์ชั่ววูบเพราะความโกรธถ,ถึงขีดสุดตีลูกอย่างไม่ยัง้งทําร้ายลูกจนถึงบางคนถึงกับเสียชีวิตสุดท้ายนั่งเสียใจว่าอารมณ์ชั่ววูบบางคนกินเหล้าเข้าไปแล้วเกิดอารมณ์ชั่ววูบไปข่มขืนคนอื่นแล้วฆ่าเขาทิ้งเพราะเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นจากลิสุรลาบางคนเป็นแฟนเป็นแฟนกันอยู่ดีๆกำลังโตขึ้นมาความรักกำลังเบ่งบาน แต่อารมณ์ชั่ววูบทําให้หนุ่มคนนั้นเกิดอารมณ์ทางเพศชั่ววูบแล้วไปกระทําไม่ดีไม่ร้ายกับแฟนสาวแล้วก็มานั่งเสียใจไม่มีสามารถเอาอะไรคืนมาได้คนสองคนเป็นเพื่อนกันมาตลอดชีวิตกินเหล้านิดกินเหล้าหน่อยคุยไปคุยมาเริ่มทะเลาะกันอารมณ์ชั่ววูบชักปืนมายิงใส่กันไม่ยั้งหมดแม็กตายกันไปข้างหนึ่งเพราะเพียงแต่อารมณ์ชั่ววูบเมื่อสองสามวันก่อนมีผมเห็นคนหนึ่งเขาได้เอา เหตุการณ์จริงบนโลกโซเชียลที่มาโพสต์ให้เห็นบอกว่าหนุ่มคนหนึ่งหนุ่มใหญ่คนหนึ่งก็โพสต์เกี่ยวกวับเรื่องนี้ออกความเห็นในเรื่องบางอย่างเกี่ยวกวับสังคมเสร็จแล้วมีหนุ่มอีกคนหนึ่งมาโพสต์ด่าหนุ่มคนที่โพสต์ตอนแรกว่าไอแ้แก่แกเก่งมากหรือไงแล้วก็ด่าโน่นด่านี่ด้วยความขะนองด้วยความคึกขะนองปรากฏว่าชายที่ถูกด่าว่าแกก็โพสตต่อว่าอ๋อโลกมันแค่จริงๆนะครับ ผมกำลังพิจรารณาใบสมัครงานของคุณอยู่พอดีเลยคง <c oughs> ไม่ต้องมาสมัครงานแล้วนะครับแล้วก็ปลอลอว่ารู้สึกเจ็บจี้จริงๆท,ที่ถูกด่าว่าแก่คนหนุ่มคนนั้นรีบตอบว่าโอ้ขอโทษจริงครับน้องสาวผมมันโพส <c oughs> ผมไม่รู้เรื่องนะครับน้องสาวผมคว้ามือถือผมไปโพสนี่น้องว่าคนนั้นก็จะเชื่อไหมครับไม่มีทาง <c oughs> นี่ก็อารมณ์ชั่ววูบหรือไม่นานนี้ครู ครูคนหนึ่งครูหนุ่มคนหนึ่งเล่นลายแล้วไปเจอหญิงสาวแล้วก็ไปทักแล้วก็คุยไปคุยกันมาแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศในทางไม่ถูกต้องก็พยายามชักชวนลูกศิษย์ให้มีอะไรกันหรือโชว์อะไรสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ชั่ววูบสุดท้ายมาลูิสิ์คนนี้เซฟทุกอย่างไว้แล้วก็เผยแพร่โลกโซเชียลแต่ปิดชื่อตัวเองเอาไว้ แต่เปิดเผยชื่อทั้งหมดของอีกคนหนึ่งแต่ชื่อเต็มปิดเอาไว้สุดท้ายมาก็กระมุกค,คล้ายๆกันนะฮะครูไม่รู้เรื่องเลยมีใครไม่รู้เอาของครูไปโพสต์ไม่รู้ใครคว้าโทรศัพท์ของครูไปโพสต์เล่นเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องจริงเป็นยังไงแต่น้อยที่สุดเพราะอารมณ์ชั่ววูบที่ไม่ควบคุมตัวเองทําให้เกิดผลเสียเกิดขึ้นมาในชีวิตที่น้องเรเราจึงต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้ดีนะครับ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในช่วงที่อารมณ์สุดขั้วอารมณ์สุดขั้วมีอะไรบ้างเช่นดีใจสุดสุดขั้วดีใจสุดขีดตื่นเต้นที่สุดเสียใจอย่างสุดสุดขั้วเหงาที่สุดโกรธจัดที่สุดเราต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในช่วงเวลาที่เรามีภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนหรืออารมณ์ที่มันสวิงไปสุดขั้ว หรือบางคนรู้ตัวเองว่าเรามีความเรามีเรามีลิมิตเรามีข้อจำกัดในเรื่องอารมณ์อยู่ในบางช่วงเวลาเช่นเราเป็นผู้หญิงบางช่วงเวลาเราจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนเราต้องรู้ตัวเองว่าเราต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสำคัญขกันในช่วงเวลานั้นหรือบางคนเวลาง่วงนอนจะรู้ว่าโดนหลอกทุกทีรู้ตัวเวลาง่วงนอนเนี่ยอะไรอะไรก็ปล่อยอะไรอะไรก็ยอมก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่าเอาตัวเข้าไปสู่ภาวะต้องตัดสินใจ ผมเวลานำประชุมเนี่ยจะมีปัญหาในเวลาผมง่วงนะฮะแล้วผมจะชอบปล่อยให้ผ่านไปเรื่อยๆแล้วผมต้องรู้ตัวและห้ามนำประชุมตอนง่วงนอนเพราะเดี๋ยวจะโดนที่ประชุมเนี่ยแอบโอเคไหมครับอาจารย์โอเคโอเคครับโอเคกาลังง่วงเลยก <c oughs> <c oughs> ็ต้องระวังว่าเรากาลังอารมณ์สุดขั้วคือมันกําลังง่วงสุดขีดยาเชียวยาเชียวยาส่งอะไรมาตัดสินใจเดี๋ยวจะผิดพลาด <c oughs> เราต้องรู้ตัวเราจริงไหมครับว่าเรามีอารมณ์แบบไหน <c oughs> ทุกคนต่างมีอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับ อารมณ์ไม่ได้สิ่งเลวร้วายพระเจ้าทรงสร้างอารมณ์ขึ้นมาเพื่อให้เราได้มีความรู้สึกแต่เราต้องควบคุมมันได้การเป็นคนที่ไวต่ออารมณ์หรือเป็นคนเซนสิทีฟเนี่ยบางคนบอกว่าคนเซนซิทีฟนะฮะดูหนังตลกก็ร้องไห้ได้ <laughs> เราอารมณ์เซนสิทีฟมากเราเป็นคนเซนสิทีฟเป็นคนไวต่อความรู้สึกพระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็นคนไวต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจะช่วยเราให้เราสามารถที่จะ เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดีฉะนั้นการมีคนไวต่อความรู้สึกหรือเป็นคนเซนซิทีฟเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดหรือไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่สําคัญคือเราต้องควบคุมให้ได้การควบคุมอารมณ์ไม่ได้ต่างหากที่จะสร้างปัญหาเราเป็นคนมีคนอารมณ์ร้อนนั่นเป็นบุค,คลิกของเราเป็นไปได้ทุกคนต่างม,มีความเป็นอารมณ์ร้อนได้อารมณ์ร้อนจะไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเป็นคนที่ควบคุมได้ แล้วรู้ตัวเราเราเป็นคนขี้เหงาเป็นไปได้หลายคนเป็นคนขี้เหงาอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงาจนสุดขั้วเราตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่ที่ไม่ถูกต้องลงไปเราต้องระมัดระวังนะครับช่วงเวลาอารมณ์เราแปรปรวนได้หลายคนเป็นคนที่ตัดสินใจซื้อของบางอย่างด้วยอารมณ์พาไปใช่ไหมเดินไปช้อปปิง้งจะซื้อแค่ตะเกียบคู่เดียวแต่เดินไปหูเจอเคาน์เตอร์นี่ลดราคากระหน่ำโอ้โหเคาน์เตอร์นี้ ซื้อแล้วแจกเยอะโอ้โหคูป,ปองมาแลกได้ระหว่างทางเนี่ยกับบ้านพลุมพลังเลยต้องการตะเกียบคู่เดียวแต่ได้ของพลุมพลังเลยเขาบอกว่ามีคําแนะนําอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราอยากจะซื้ออะไรนะครับอันนี้อันนี้ทิปให้นะอยากซื้อหรืออยากได้หรืออยากทําอะไรนะครับแล้วมันโอ้โหอยากได้มากๆนะรู้สึกว่ามีความอยากได้อยากซื้ออยากทํามากเลยนะเขาบอกให้รอไปสักยี่ี่ชั่วโมงก่อน แล้วลองดูซิว่ายังอยากได้อยู่ไหมยังอยากซื้อไหมย,ยังอยากทําอยยางได้อยู่ไหมให้รอสักยี่บสี่ชั่วโมงเพราะเขาเคยวิเคราะห์มีคนวิจัยบอกว่าในช่วงยี่บสี่ชั่วโมงของมนุษย์เนี่ยจะสามารถมีโอกาสในการเปลี่ยนการตัดสินใจได้ง่ายที่สุดในช่วงยี่บสี่ชั่วโมงนะฮะอย่างเวลาคนมันต้องรับพระเยซูอย่างเงี้ยครับตัดสินใจในวันนี้ต้อนรับพระเยซูในช่วงจนถึงยี่บสี่ชั่วโมงถัดไปมีโอกาสเลิกเชื่อได้ง่าย ถ้าไม่มีใครมาย้ําไม่มีใครมาสอนไม่มีใครมาแนะนําแต่เชื่อพระเยซูเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีใครมาแนะนําอะไรเลยไม่มีใครมาติดตอ่อไม่มีใครมาย้ําในความเชื่อหรือไม่มีใครมาย้ําในคุณค่าของการเดินตามพระเยซูมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนใจนั้นเขาเลยบอกว่ายี่สชั่วโมงเป็นช่วงเวลาสําคัญของการย้ําอะไรบางอย่างหรือทําให้เลิกอะไรบางอย่างก็ได้นะครับพราฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับ ผมยังชอบภาษิตช่างไม้ซึ่งเคยเล่าให้ฟังไปแล้วก็อยากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเราเป็นคนที่รอบคอบหรือคุมอารมณ์ตัวเองได้ภาษิตช่างไม้เขาบอกว่าวัดสองครั้งตัดครั้งเดียวเคยได้ยินไหมครับวัดสองครั้งตัดครั้งเดียวช่างไม้เนี่ยเขาจะวัดสองครั้งนะฮะตรงไหมพอดีไหมรอบครอบแล้วโอเคใช้ได้เราถึงจะตัดไม่จะรีบร้อนวัดจะตัดเลยเอ้าวตัดผิด ตัดสั้นไปตัดเอียงไปเสียไปเลยเสียหายนะฮะนั้นภาษิตช่างไม้นะครับวัดสองครั้งตัดครั้งเดียวขอให้เราเป็นคนที่คุมอารมณ์ได้เอเมนไหมครับ <Okay. S 1> บอกคน,นข้างๆอารมณ์เป็นลูกน้องเรา oh. เอาบอกให้ข้างหนึ่งฉันไม่ใช่ธาตุอารมณ์ <laughs> เอ้มนะครับอย่าเป็นอย่างเอซาวตกอยู่ในอารมณ์แล้วก็เลยแลกสิ่งสําคัญกับเพียงแค่อาหารมือเดียวประการที่สองนะครับ การตัดสินใจที่ดีเนี่ยไม่ควรมองเพียงความจําเป็นเฉพาะหน้าเท่านั้นควรคำนึงถึงผลระยะยาวด้วยนะฮะการตัดสินใจที่ดีนะครับไม่ควรมองเพียงความจําเป็นเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ควรคำนึงถึงผลระยะยาวด้วยนะครับ ไม่เพียงแต่มองดูว่าโอ้เราจําเป็นต้องได้เราจําเป็นต้องทําเราจําเป็นต้องตัดสินใจเราจําเป็นต้องลงมือจําเป็นต้องเลิกจําเป็นต้องย้ายจําเป็นต้องไปจําเป็นต้องอยู่จําเป็นต้องด่ากับเฉพาะหน้าอารมณ์มันขึ้นแล้วแล้วมันมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าอยู่ตัดสินใจเลยอาจจะไม่ดีต้องคํานึงถึงผลระยะยาวโดยว่าทําไปแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับประถมวิการบทที่25นะครับเหตุการณ์ต่อเนื่องมาในข้อ30บอกว่า เอซาพูดก,กับยาโคบนะยาโคบบอกขอของแดงของให้กินหน่อยหิวหิวจัดนะยาโคบบอกว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันวันนี้ก่อนสิเอซาบอกว่ายังไงดูสิฉันกําลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแกฉันบุตรหัวปีกินไม่ได้สิทธิบุตรหัวปีทําให้ท้องอิ่มไม่ได้ช่างหัวมันทิ้งไปเลยแลกกับอาหารเพียงแค่มือเดียว พี่น้องในสมัยฮีบรูโบราณนะครับก็ในยุคพระกัมภีเดิมเนี่ยสิทธิบุตรหัวปีเนี่ยเป็นสิทธิฝ่ายวิญ,ญญาณขั้นสูงสุดในครอบครัวนะฮะเป็นสิทธิที่ได้เฉพาะกับบุตรชายคนโตเท่านั้นจะมีสิทธิในในฝ่ายวิญ,ญญาณและในการปกครองครอบครัวด้วยบิดาจะมอบสิทธิให้กับบุตรชายหัวปีหรือบุตรชายคนโตและเขาจะทาหน้าที่เป็นดั่งปุโรหิตของครอบครัวเป็นดัง่งโตแทนของครอบครัวเลย ในการนมัสก,การพระเจ้าและการรับการสำแดงจากพระเจ้าด้วยเป็นพรในฝ่ายวิญญาณที่มีคุณค่ามากตามพระสัญญาที่พระเจ้ามาถึงว่าใครได้เป็นบุตรหัวปีเขาก็ได้สิทธินั้นโดยชอบธรรมโดยกําเนิดเลยไม่มีใครแย่งชิงจากคนนั้นไปได้ถ้าเขาเป็นบุตรหัวปีแล้วเรียกว่าเป็นของที่มีค่ามากโจรก็ป้นเอาไปไม่ได้ใครก็เอาไปไม่ได้นอกจากเขาทิ้งมันไปเอง และในเหตุการณ์นี้เอซาวเนี่ยก็ปฏิเสธการยึดครองสิทธิทบุตรหัวปีนี้เพราะเพียงแต่ต้องการตอบสนองความต้องการความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าเท่านั้นทำให้เขาต้องเกิดผลเสียติดตามมาถึงลูกหลานของเขาจนถึงพงพัน์ของเขาตลอดไป mm. เขาได้สูญเสียการรับพระพรในฝ่ายวิญญ,ญาณจากการเพียงแค่ตัดสินใจผิดพลาด โดยมองเพียงแค่ความต้องการระยะสั้นเท่านั้นที่น้องคนที่เป็นคนมองการไกลเนี่ยหรือคนที่มีวิสัยทัศน์หรือมองผลระยะยาวออกเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากกว่าคนที่มองเพียงแค่อะไรระยะสั้นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งอาจจะสู้คนที่มองการไกลไม่ได้ในระยะยาวคนไทยเป็นคนที่เก่งในเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่เชื่อพี่น้องไปดูตามถนนหน,นทางในเมืองไทยได้ยังไงเขาก็สามารถตัดถนนผ่านไปได้เขาจะสามารถเลี้ยวโคง้งมุดขวาเลี้ยวซ้ายตรงไหนเป็นคลองเดี๋ยวมุดนิดนึงเอาสร้างผิดเอามันยื่นมาไม่เป็นไรเราจะโค้งหน่อยนึงรถไฟฟ้าบ้านเราจึงเลื้อยไปเลื้อยมาเพราะว่าเพราะว่าเราเราไม่ได้คิดล่วงหน้าเอาไว้วางท่อเปล่าวางไปเพ้ช่างมันรีวิวางให้มันกบๆไปเดี๋ยววันหลังค่อยรู้เองว่ามันตรงไหนมันอยู่ ก็ดูตอนที่มันแตกท่อปลาอยู่ไหนไม่มีใครรู้ดูตอนมันแตกเดี๋ยวแตกก็รู้เอ็มอยู่ตรงไหน <laughs> ไม่มีแรงสิน้นสายไฟพาดไปพาดมาเอาให้มันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก่อนคือมีไฟใช้โยงไปโยงมาโยงไปอยู่เคยเห็นไหมครับตามตามที่แคบๆในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นสายโยงไปโยงมาไม่เป็นไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขอให้มีไฟใช้ไปก่อนแต่มันกลายเป็นการแก้ปัญหาถาวรสำหรับเมืองไทย ก็คือไม่มีใครมาจัดระเบียบอะไรมันทั้งสิ้นใช่ไหมสังคมและวัฒนสังคมที่มีวัฒนธรรมการมองการไกลเนี่ยจะเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าสังคมที่มีวัฒนธรรมมองเพียงแก่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผ่านมาผมดูสารคดีของสองประเทศนะครับหนึ่งคือประเทศสิงคโปร์เรารู้จักเขาดีมากว่าเป็นประเทศที่มีวิสัยทัศน์ใช่ไหมมองการไกลอีกประเทศหนึ่งคือประเทศอเมริกา เพิ่งผมเพิ่งดูจบไปไม่นานมานนี้เป็นสารคดีประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกาเห็นในสองสิ่งนี้ก็คือว่าเขามีตัวร่วมเดียวกันคือเป็นเป็นเป็นประเทศที่มีผู้นําที่มองการไกลมองการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นแล้วก็มองไปถึงผลกระทบระยะยาวด้วยสิงคโปร์เมื่อสร้างประเทศไม่มีอะไรเลยแต่เขาเลือกในการลงทุนกับคุณภาพของคนเป็นหลักพัฒนาคนเป็นหลักแม้ระยะสั้นเขาก็แก้ปัญหาไปด้วยแต่เขาก็ไม่ลืม ที่จะทําเรื่องระยะยาวคือการพัฒนาคนสุดท้ายตอนนี้เขาบอกว่าสิงคโปร์หนึ่งคนเท่ากับคนไทยเป็นสิบละคือเขาหนึ่งคนทํางานอะไรได้มากมายมีประสิทธิภาพสูงขเขาพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องอเมริกายุบุกเบิกเนี่ยเขาลงทุนกับระบบรถไฟทั่วประเทศเลยกับระบบโทรเลขเพื่อจะเชื่อมโยงทั้งประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลตะวันตกถึงตะวันออกเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันประาธานาธิบดีคนหนึ่งที่ชนะสงคราม ในช่วงเลิกทาตชนะได้ด้วยระบบโทรเลขเพราะเขาเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียวกันจนกระทั่งเขาตัดสินใจได้ว่าจะนำกองทัพก้าวเดินไปทางไหนและเห็นผลที่จะตามมาจากข้อมูลผ่านระบบโทรเลขที่เขาวางเอาไว้นี่คือการมองระยะยาวการเป็นคนมองผลในระยะยาวแต่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามนิดนึงกับสังคมที่เราอยู่สังคมไทยที่เราอยู่ เพราะเราไม่ได้โตมาในวัฒนธรรมที่มองผลระยะยาวสังคมไทยโตมาด้วยโตมาด้วยการมองอะไรระยะสั้นในน้ามีปลาในนามีข้าวโยนเอาลงไปเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาเองใช่ไหมนี่คือลักษณะของสังคมไทยเราไม่ต้องคิดถึงอะไรระยะยาวมากสังคมในอดีตของเราตื่นเช้าก็ไปจับปลามาตัวหนึ่งไว้กินทั้งวันทำไมไม่จับสองตัวไม่เป็นไรหนักพรุ่งนี้ค่อยจับใหม่ปลามันไม่หนีไปไหน จับันเดียวตัวเดียวก็พอจับไปเรื่อยๆทําอาหารเพียงแต่เลี้ยงครอบครัวแล้วไม่แล้วยังไงต่อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมดก็ไปปลูกใหม่เราเป็นสังคมเกษตร,รที่ที่โตไปที่ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องมองการไกลาอากาศเท่าเท่าเดิมตลอดทั้งปีไม่ต้องเตรียมชุดไม่ต้องเตรียมเสื้อเสื้อหนาวไม่ต้องเตรียมความร้อนไม่ต้องเตรียมความแรงเพราะมีอะไรอยู่นิ่งๆก็เป็นข้อดีคือชีวิตก็ดูสโลลฟ์ดีใช่ไหม เห <laughs> มือนหลายคนอยากได้ไม coffee, s สโลไลฟ์จิบกาแฟอะไรเงี mm ้ยแฟดิฟชอบสโลไลฟ์แต่ความจริงมันก็อาจจะเกิดปัญหากับการใช้ชีวิตแบบนี้คือเราทำให้เราเลยลืมมองอะไรที่มันเป็นระยะยาวเรามีลักษณะหนึ่งของสังคมไทยที่เราต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงให้ได้เริ่มจากตัวเราก่อนนะครับคือเราเป็นสังคมที่ชอบรวยทางรัฐใช่ไหมลองลองนึกดูชอบรวยทางรัฐถ้ามีโปรเจกต์หวยโปรเจกต บ่อนเนี่ยเราจะชอบสนับสนุนกันใหญ่เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชอบหาสูตรสำเร็จใช่ไหมรอพระเอกขี่ม้าขาวปัญหาทั้งประเทศแก้ได้ด้วยคนคนเดียวขอให้เขาคนนั้นอยู่ไม่คิดอะไรแล้วคนคนเดียวเพียงพอแก้ะระยะสัน้นอะไรก็ได้ที่ง่ายๆเร็วๆลงทุนน้อยๆ Passive Income แปลว่าไม่ต้องทำงานแต่อยากได้ตัง ขอให้มีขอให้เป็นอะไรที่เป็นทางรัดลงแรงน้อยแต่หวังผลมากลงทุนน้อยแต่อยากเก็บเกี่ยวเยอะชอบเร็วๆชอบง่ายๆไปก่อนนี่คือปัญหาหรือเรามีภาสิทธิที่สะท้อนความเป็นคนไทยไม่น้อยทีเดียวคือสุกเอาเผากินใช่ไหมที่ต้องเตือนใจเราเสมอสุกเอาเผากินแก้ผ้าเอาหน้ารอ,อดผักชีโรยห,หน้าหรือคําติดฮิตติดปากคนนั้นคือไม่เป็นไรใช่ไหม รถชนกันตุ้มไม่เป็นไรเป็นนะครับนั่นแหละ <laughs> เด็กเดินตกบันไดเพราะบันไดไม่ดีไม่เป็นไรเป็นนะครับนั่นแนหะเด็กตกลงไปคนหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายฟาดเคาะฟาดเคาะผมได้ยินคำนี้ประจําเวลามีปัญหาเราก็จะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดมากคำคำนี้ฮิตติดปากเราใช่ไหมเวลามีการตั้งคาถามบางอย่างคิดมากไปหรือเปล่าอย่าคิดมากคนไทยไม่คิดมาก อย่าไปคิดมากเลยไม่เป็นลาหลอกหรือคำที่เราได้ยินอยู่หนักมากแล้วไม่มีใครกล้ายแยง้งคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นการพูดปิดปิดการสนทนาทุกอย่างได้อย่างดียอดเยี่ยมไม่ว่าจะเถียงอะไรกันอยู่ก็ตามนะครับขอให้ลงท้ายว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นอันว่าการสนทนาเพื่อจะทำให้เกิดการถกเถียงพัฒนาเนี่ยจบ ถนนยกตัวขึ้นมาข้างล่างเป็นโพรงคนก็มุดไปดูแล้วก็กราบไหว้บอกว่าอาจจะมีพญานาคหรือมีพลังวิเศษใช่ไหมดันถนนขึ้นมาแล้วถ้าทางหลวงบอกว่าเฮ้ยถนนมันยกตัวมันต้องซ่อมไม่ได้นะห้ามซ่อมนะมีสิ่งที่อยู่ในโพรงนี้ไม่ได้ต้องซ่อมคุณไม่เชื่อหรอไม่เชื่อยาลบหลูต้นไม้ขวางถนนอย่าตัดไปั้นขาดนะอย่าตัดไปน้นขาด ไม่ได้ถนนต้อง,งอ้อมไปทาไมไม่ให้ตัดมันมีบางอย่างอยู่ไม่มีหรอกอืไม่เชื่อยาลบหลู่ <c oughs> ที่น้องที่รังยิ่งผมกม็ได้กําลังทําให้รู้สึกว่าเราเพียงแต่ขบขันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแต่อย่างน้อยช่วยให้เราคิดจริงๆว่าถ้าเราต้องการจะพัฒนาสมมติในคิดไดจากของเราจนถึงในชุมชนที่เราอยู่ครอบครัวของเราหรือในบ้านเมืองของเราเนี่ย เราต้องสามารถเป็นคนมองในเรื่องระยะยาวอย่าเพียงแต่มองระยะสั้นอย่าเพียงแต่มองสิ่งที่อยากเห็นเร็วๆอยากได้เร็วๆจนกระทั่งเราสร้างปัญหาตามมาจริงๆแม้ในคิดด้จักก็ตามนะครับบางครั้งในการทํางานในคิด้จักบางทีเราก็อาจจะถูกแรงกดดันของความจําเป็นหรือความเร่งด่วนปัญหาบางอย่างจนกระทั่งเราอาจจะลืมนผลกระทบระยะยาวก็ได้อย่างเช่นบางคิดด้จักเนี่ย อยากแก้ปัญหาเรื่องบรรยากาศที่เงียบเหงาในโบสถ์ดูแล้วซึม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 ชอคกลดูแล้วถึมถึมซึมซึมดูเงียบๆหน้าตาไม่ยิม้มก็เลยแก้ปัญหาะระยะสัน้นด้วยการลดเวลานมัสก,การก็แล้วกันลดเวลาเทศนาแล้วกันคนจะได้ไม่เบื่อเสร็จแล้วก็เพิ่มกิจกรรมเอนเตอร์เทนในโบสถ์ให้สนุกสนานเล่นเกมเล่นเกมสนุกสนานนะชิงรางวัลจับรางวัลลดเวลานมัสก,การลงสั้นๆเพื่อให้คนจะได้ ไม่ลำบากแล้วก็ไม่เหนื่อยสุดท้ายมาระยะยาวคือกิจจักรก็ยิ่งอ่อนแอลงแล้วก็อ่อนแอลงเมื่อ20บกว่าปีที่แล้วมีกิจจักแห่งหนึ่งนะครับมีกลุ่มนักศึกษาวัยทีนเนี่ยวัยน้องๆ้องศัธยมเยอะมากเลยเป็นร้อยคนหลายร้อยคนและกลุ่มทีนก็กลายเป็นกําลังสําคัญในการผลิตผู้นํารุ่นใหม่ๆขึ้นมารับใช้พระเจ้าในกิจจักกลายเป็นผู้นํากลายเป็นผู้เทศนากลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามากมาย ต่อมามีปัญหากับบางครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เข้าใจและต่อต้านความเชื่อรุนแรงเวลานั้นคณะผู้นำก็ตัดสินใจว่างั้นเรายกเลิกการเน้นกลุ่มทีมไปเลยก็แล้วกันยกเลิกโปรแกรมต่างๆไปเลยก็แล้วกันยกเลิกการเป็นส่วนรับผิดของน้องๆกลุ่มทีมไปเลยก็แล้วกันน้องๆทีมหน้าที่ของท่านคือเรียนหนังสือไปแล้วกันโบสถ์ไม่มาไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหามาโบสถ์สาลับบ้านเลวไม่เป็นไรน้องๆทีมเรายกให้ ไม่ต้องรับใช้ไม่ต้องทำทั้งสิ้นเรียนหนังสือไปนะแล้วทําหน้าตาให้เป็นน่ารักน่ารักเอาไว้กับที่บ้านเพื่อที่บ้านจะได้ไม่ว่าอะไรเวลาเป็นคริเสเตียนแน่นอนระยะสั้นดูเหมือนดีอปัญหาแก้เด็ดขาดไม่มีพ่อแม่คนไหนมาต่อว่าอะไรอีกเลยปัญหาเงียบสงบนิ่งแต่ระยะยาวเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อมาึ้นจากอย่งนี้ก็เริ่มรับผลที่ได้หวานเอาไว้ผู้นําเริ่มไม่มีพอทุกกลุ่มทีนหายไปจากคิดจัก เพราะว่าเขาไม่เคยถูกเสริมสร้างในความเชื่อขึ้นมาเริ่มกลายเป็นมีแต่กลุ่มผู้ใหญ่อยู่ในคิดดจักรเริ่มไม่มีกลุ่มนักศึกษาแล้วก็เริ่มประสบปัญหามากขึ้นในการหาผู้นำในการหาผู้รับใชท้ที่ที่มีระยะเวลาในการบ่มเพาะที่นานเพียงพอพี่น้องคิดดจักรเราจึางต้องให้ความสําคัญกับคิดดจักรเด็กและกลุ่มทีนเอไหมครับเพราะนั่นคือระยะยาวของคิดดจักรเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ด้านหนึ่งของกิจจักรคือการดูแลกิจจักรเด็กให้ดีและการดูแลกลุ่มทีนให้เข้มแข็งเราจะเห็นผลจากกลุ่มทีนเมื่อผ่านไปอีก10ปีข้างหน้าวันนี้เด็กอายุ15อีก10ปีก็กลายเป็นคน25ซึ่งจะกลายเป็นกําลังสําคัญของการเป็นผู้นําที่มีทั้งแรงมีทั้งความตั้งใจและมีประสบการณ์ในการเดินกับพระเจ้ามามากเพียงพอเราจะเห็นผลจากจากิจจักรเด็กในอีก20ปีข้างหน้าเมื่อเด็ก วัยนี้ในโบสถ์ของเราอายุเจ็ดขวบอีกยี่สิบปีจะกลายเป็นคนอายุยี่สิบเจ็ดจะเริ่มแต่งงานมีครอบครัวเริ่มเป็นกําลังสําคัญในการทําอะไรทุกอย่างได้หลายอย่างมากมายในคิตตจักรดังนั้นเราต้องลงทุนลงแรงกับระยะยาวคือคิตตจักรของพระเจ้าโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและกลุ่มทีนพ่อแม่ที่รักลูกและต้องการเห็นลูกได้เห็นผลระยะยาวในชีวิตต้องให้ลูกอยู่ในโบสถ์เด็กตั้งแต่เขาอย่างเล็กเราทุกคนต้องช่วยกันเห็นไ,ไหมครับ ในการที่จะเห็นกลุ่มเด็กที่มีคุณภาพและกลุ่มทีนที่มีคุณภาพน้องๆวอลเลเยอร์บอกเอเมนไครับเ <Amen. S 1> เราต้องมองดูในทั้งระยะยาวที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับดังนั้นวันนี้การตัดสินของท่านอย่าเพียงแต่มองในเรื่องระยะสั้นเวลาเลือกเรียนเลือกคณะเรียนนะครับน้องๆนักศาึาษายอย่ามองแต่ความนิยมในปัจจุบันกว่าจะเรียนจบอีก4ีปีข้างหน้าเนี่ยบางทีเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้ว เรียนสาขานี้ในปีหนึ่งนึกว่าโอ้โหกำลังดังเลยอาจารย์พามไปอีกสี่ปีดับไปแล้วเราจรึงต้องมองไปอีกข้างหน้ายาวๆเป็นคนที่เก็บข้อมูลมองเทรนด์ไปอีกห้าปีอีกสิบปีจะเลือกคบใครเป็นแฟนนะครับอันนี้บอกพี่น้องที่ยังไม่มีแฟนเดี๋ยวไม่แต่งงานจะคบใครเป็นแฟนหรือใครมาจีบเราขอเราเป็นแฟนมองหน้าเขาดีๆนะฮะมองให้ลึกๆ มองไปถึงขั้วในตาเลยแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันต้องอยู่กับไอ้คนเนี้ยตลอดชั่วชีวิตรับได้ไหมถ้ารับได้โอเคค่อยคิดต่อว่าเราจะเป็นแฟนกันอย่าเพียงแต่มองในระยะสั้นโอ้โหคนนี้หน้าตาดีเราอยากได้เป็นแฟนจังเลยที่น้องผ่านไปอีกสิปีหน้าตาเราจะเปลี่ยนไปทุกคนไม่มีใครดีตลอดไปมองระยะยาวให้ดีๆว่าคนนี้เราต้องการอยู่กับเขาตลอดชั่วชีวิตจริงหรือไม่ คือจากเรานะครับเราไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นแฟนกันเล่นๆนะครับการเป็นแฟนกันไม่ผิดนะครับแต่การเป็นแฟนกันนั่นหมายความว่าคุณตั้งใจจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตเมื่อเวลามาถึงไม่ใช่จีบเผื่อเลือกนะผู้ชายที่จีบผู้หญิงเยอะๆเ,เนี่ยอย่าไปสนใจแสดงว่าเขามองผู้หญิงเป็นตัวเลือกไม่ได้นะฮะงั้นเราถ้าเราใครจะจีบกันนะครับ จะเป็นแฟนกันเนี่ยไม่ว่านะครับดีดีใจด้วยนะฮะส่งเสริมนะฮะน,นี้ส่งเสริมนะฮะชอบนะหเห็นคนได้รักกันแต่ว่าต้องมั่นใจนะครับว่าจะจีบคนนี้หวังก็คือกําลังคิดในใจว่าคนนี้เหมาะกับเราจริงๆได้ศึกษาได้รู้จักได้คบกันเป็นเพื่อนกันจนรู้จักกันมากเพียงพอละจนมั่นใจว่าเราจะเดินก้าวที่หนึ่งสู่การอยู่กินกันไปตลอดชั่วชีวิตเอเมนไหมครับคนที่ยังไม่มีครอบครัว เอาทำเปเบาเบาน้องๆนังน่งใสไหมไหมครับ <Yeah. S 1> <laughs> เอเมนนะอย่าชิงสุกก่อนหามเ <Yeah. S 1> ข้าใจไหมครับอย่าชิงสุกก่อนหามใครที่เป็นแฟนกันอย่าชิงสุกก่อนหามท่านจะเก็บเกี่ยวผลแห่งความเสียใจไปตลอดชีวิตใช้เวลาให้ดีในในทุกวันนี้จัดเวลาให้ดีเพื่อเก็บเกี่ยวผลระยะยาว หลายคนสามารถจัดเวลาได้นะครับผมหนุนใจพี่น้องควรจะเรียนพระกัมภีร์ด้วยค,ยค่อยๆเก็บพระคัมภีไปเรื่อยๆเรียนสะสมไปเพื่อหวังผลระยะยาวท่านได้ใช้แน่เมื่อท่านเรียนพระวจ,จนะพระเจ้าเห็นไหมครับลงเรียนเทอมละตัวเทอมละตัวเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆหวังผลในระยะยาวยิ่งเพียง,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 ยงแต่มองปัญหาระยะสั้นโอ้ยเราไม่มีเวลาเลยเราต้องทําทุกอย่างเพียงแค่อย่างเดียวไม่แน่เสมอไปท่านสามารถจัดเวลาได้เป็นไปได้ แต่ต้องเริ่มต้นวันนี้นะครับตัดสินใจวันนี้เราจะเริ่มต้นเรียนพระคัมภีร์เริ่มต้นในการมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆและสะสมไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่2นะครับตัดสินใจโดยมองระยะยาวด้วยจะทําอะไรนึกถึงทั้งระยะสั้นและอย่าลืมระยะยาวด้วยอย่าทําอะไรเพียงเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วไม่ได้มองผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวเห็นไหมนะครับสิ่งที่3ามนะครับ สิ่งที่สคือการใจที่ดีเนี่ยควรยึดน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นศูนย์กลางควรยึดน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนี่คือบทเรียนที่เอสาวได้รับและรับไปตลอดชีวิตเลยคือการไม่ได้ยึดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเอสาวดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีเขาละทิ้งเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ความสำคัญกับ เหตุผลในฝ่ายวิญ,ญญาณที่พระเจ้าต้องการจะให้เอสาวได้รับเอาไว้คือสิทธิบุตรหัวปีปฐมการ25ข้อสานะครับบอกว่าเอสาวก็กินอาหารนั้นแล้วดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของเขาถ้าเราดูนิสัยของเอสาวในเหตุการณ์อื่นๆด้วยประกอบเนี่ยเราจะเห็นนิสัยหนึ่งของเอสาวคือเป็นนิสัยที่ทำตามใจตัวเองเอสาวเป็นคนทำตามใจตัวเอง เขาตัดสินใจผิดพลาดเรื่องสําคัญในชีวิตในเรื่องสิทธิบัตรปีนนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเพียงเพราะว่าเขาถูกหลอกจากยาโคบเท่านั้นนะครับแต่มันเกิดจากตัวเขาเองเป็นคนทําตามใจตัวเองไม่รับการแก้ไขเอาแต่ใจความต้องการของตัวเองนะครับเอซาวต้องการอะไรเขาก็จะหาเอาให้ได้ไม่ได้มองเรื่องความเหมาะสมและไม่ได้มองเรื่องความถูกต้องในครั้งหนึ่งเมื่อเขาต้องไปหาภรรยาเมื่อเขาถึงวัยต้องการหาภรรยาเนี่ย เขาไม่ได้สนใจคำทักท้วงหรือการแนะนำของบิดาเลยแล้วเขาตามเรียนการไปหาภรรยาซึ่งซึ่งเป็นคนต่างชาติซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าผิดกฎธรรมเนียมของครอบครัวอิสระผู้เป็นบิดาไม่ไม่ได้พึงพอใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะพระเจ้าทรงบอกว่าให้เขาครอบครัวนี้สงวนเอาไว้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าแต่งงานกับคนชนชาติอื่นเพื่อจะรักษาความบริสุทธิ์ ของชนชาติของพระเจ้าเอาไว้ตั้งแต่อับราฮัมอิสอักไล่ลงมาแต่ในปรสมมการบทที่26นะครับข้อสาบเนะี่ยบอกว่าเมื่อเอสาวอายุ40ปีในนี้มีใครอายุ40่สยังไม่แต่งงานนะครับอายุ40ปีเขารับยูดิดบุตรหญิงของเบเอรีคนฮิตไทยและรับบาเซมัตรับมาสองเลยนะครับบุตรหญิงของเอโลนคนฮิตไทเป็นภรรยาข้อสาห้ิงเหล่านั้น ทำให้ชีวิตอิสัะและนางเรเบคาขมขื่นนี่คือความเป็นเอสาวคือเขาทำตามใจตัวเองเขาไม่ได้สนใจน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกหรือความทักท้วงของบิดามารดาจนกระทั่งเขาตัดสินใจด้วยความผิดพลาดและเขาก็รับผลไปตลอดชีวิตของเขาเี่นั้นเราจึงต้องระมัดระวังให้ดีในการใช้ชีวิตว่า เราควรตัดสินใจเรื่องต่างๆโดยยึดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทําไมการตัดสินใจโดยการยึดถือน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตได้เพราะอะไรครับเห็นไหมเพราะว่าหนึ่งพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงรู้จักเราพระองค์ทรงรู้จักท่านพระองค์ทรงรู้จักท่านบางทีดีกว่าท่านรู้จักตัวเองซะอีกบางทีเราอาจจะไม่รู้จักตัวจริงๆก็ได้หนึ่งพระเจ้าทรงรู้จักเราสองพระเจ้าทรงรักเรา และความรักของพระเจ้าจะประทานสิ่งดีให้เราอย่างแน่นอน3คือพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราเราไม่ต้องกังวลใจว่าเมื่อเราเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีเพระเา,รราะพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงรู้จักเราจะทรงและพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราและ4ี่คือพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะคุ้มครองและพิทักษ์รักษาเรา งั้นเราจึงไม่ควรจะมีความกังวลใจเมื่อเราต้องเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้าแม้หลายครั้งเรามองไม่เห็นอนาคตอย่างที่พระเจ้าทรงทราบเราไม่รู้ปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างและหลายครั้งพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยให้เราตัดสินใจบางอย่างที่มันขัดใจเราด้วยแต่ว่าพี่น้องที่รังยิ่งเมื่อพระเจ้าทรงรักท่านเมื่อพระเจ้าทรงรู้จากท่านดีเมื่อพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีกับท่านและลงทรงสัญญาว่าจะคุ้มครอง และพิทักษ์รักษาท่านทําไมเราจะไม่กล้าที่จะมอบการดําเนินชีวิตการตัดสินใจต่างๆในชีวิตเราให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าล่ะครับที่น้องในหลายๆครั้งเนี่ยชีวิตของเราจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่เรามีทางเลือกที่เราก็ไม่มั่นใจว่าเราควรจะเลือกทางไหนบางทีทั้งสองทางดูเหมือนก็ถูกทั้งหมด นี่คือเรื่องจริงใช่ไหมในชีวิตของหลายๆคนของท่านด้วยของผมด้วยบางทีเราเจอทางแยกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดเพราะเราก็มีความจํากัดในข้อมูลบางทีเราก็เลือกไม่ถูกเราก็อยู่ในความรู้สึกกังวลใจพี่น้องแต่ภายใต้ข้อจํากัดของตัวของเราที่เป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยเราอาจจะไม่รู้อะไรร้อซแต่ขอให้เรารู้แล้วก็พึ่งพาในพระเจ้าเพราะอะไร พราะพระเจ้าทรงรู้จักท่านเอเมไหมครับพระเจ้าทรงรู้ดีว่าท่านมีความจํากัดอะไรเก่งด้านไหนแล้วควรทําอะไรในอนาคตและพระเจ้าทรงรักท่านด้วยพระองค์จะไม่ลังแกท่านแน่แ,นและพระองค์มีแผนการที่ดีกับท่านอย่างยิ่งใหญ่แน,แน่และจะรักษาพิทักษ์ท่านไว้ขอให้เราได้ขอพระวิญญาณบริสุ์ทรงช่วยเราสิครับขอให้มีคำบริฐานเช่นนี้เสมอดีไหมครับจากนี้เป็นต้นไป ทุกครั้งเมื่อเราเจอทางแยกของชีวิตเราจะอธิษฐานอย่างนี้เสมอว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเอ็นไหมครับเมื่อท่านเจอทางแยกของชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการตัดสินใจอะไรยากๆซึ่งมีอย่างแน่นอนในชีวิตทุกคนขอให้ท่านบอกตัวเองเสมอจากนี้เป็นต้นไปว่าขอให้เป็นไปตามนาพระทัยข,ของพระเจ้า บอกตัวเองเสมอว่าข้าพเจ้าจะตัดสินใจโดยพึ่งพาพระเจ้าวันนี้ขอให้เราเป็นคนที่ตัดสินใจ,จได้อย่างถูกต้องควบคุมอารมณ์ของเราได้เอเนไหมครับดูแลอารมณ์ของเราให้ไม่ลังไม่ทําให้เกิดปัญหาในชีวิตเราเป็นคนมองผลระยะยาวมองการระยะระยะยาวแต่สําคัญที่สุดเมื่อมาถึงข้อจํากัดที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำยังไงเราถึงข้อจํากัดแล้วในชีวิตเรา ก็ขอให้เราบอกพระเจ้าด้วยใจที่ถ่อมใจว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าทรงรู้จากท่านพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับท่านและพระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาชีวิตท่านอย่างแน่นอนขอให้เราอยู่ในความปลอดภัยในการเดินกับพระเจ้าเองไหมครับ <Yeah. S 1> ขอให้เราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ในการดูแลของพระเจ้าและท่านจะพบว่าชีวิตท่านจะประสบแต่ความสําเร็จครอบครัวของท่านการงานของท่าน การเรียนของท่านจะประสบแต่ความสําเร็จและจะเป็นความสําเร็จในทุกเรื่องไม่ใช่ความสําเร็จบางเรื่องแล้วก็ต้องล้มเหลวในบางเรื่องเมื่อท่านอยู่ในน้าพระทัยของพระเจ้าอยู่ในการดูแลของพระเจ้าท่านจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องเอเมนวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเรานะครับให้เราตัดสินใจทุกอย่างได้อย่างดียอดเยี่ยมและอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เสมอนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยา ผมอยากให้พม่น้องได้อธิษฐานนะครับในเรื่องสําคัญว่าวันนี้ท่านมีบางอย่างต้องตัดสินใจไหมท่านอาจจะมีอยู่นะครับในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้เลยนะครับ life, ท่านมีบางอย่างกำลังต้องตัดสินใจในบางเรื่องอยู่ผมอยากให้ท่านได้อธิษฐานหลับตานะครับก็ไม่เสียหลับตาเพื่อท่านจะอธิษฐานกับพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงทดได้ช่วยท่านในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตท่านฮาเลลูยา ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพักของพระองค์เราทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์และเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราพระเจ้าทรงรักเราพระองค์มีแผนการที่ดีสำหร,รับชีวิตเราและพระองค์จะคุ um ้มครองและพิทักษ์รักษาเราวันนี้เราทั้งหลายจึงเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจ ในการดําเนินชีวิตของเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่เราได้ตัดสินใจอย่างแท้จริงว่าเราจะให้ชีวิตนี้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องบอกพระเจ้าได้ใจที่ถ่อมใจและเปิดออกสับว่าขอให้ชีวิตของท่านในเช้าวันนี้และตลอดไปจากนี้ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าอยู่ภายใต้ร่มปีกแห่งพระคุณของพระเจ้า ฮาเลยูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงนำย่างก้าวเราขอพระองค์ทรงนำย่างเท้าเราพี่น้องอธิษฐานสิครับในเช้านี้ว่าขอพระเจ้าทรงนำย่างเท้าท่านทุกก้าวเดินของชีวิตท่านจะไม่ผิดพลาดฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าสิครับในเช้าวันนี้ฝากครอบครัวของท่านไว้กับพระเจ้าฝากการงานฝากการเรียนฝากการพัฒนาเรื่องต่างๆไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงดูแลชีวิตของท่าน ฝากไว้กับพระองค์สิครับแล้วท่านจะตัดสินใจทุกอย่างได้อย่างแน่นอนฮาเลลูยาน้อมนําพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านเพราะนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าตัดสินใจเรื่องต่างๆตามน้ำพระทัยตามพระวจนะของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามหลักการของพระเจ้าควบคุมอารมให้ได้ข้าแต่พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยา โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอในเช้าวันนี้ชีวของทั้งหลายได้เดินไปสู่ความสําเร็จข้าแต่พระเจ้าข้าฮาเลลูยาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามในใจของท่านในเช้าวันนี้ในใจของพี่น้องในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายจะมอบให้เราจะมอบไว้เพื่อให้พระเจ้าทรงบดได้ดูแลฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ